พอดีมีเพื่อนชาวไทยอีก3ท่านที่มาดูฟุตบอลด้วยกันเนี่ยวันนี้เขาซื้อทัวร์ไปนอกเมืองผมก็เลยถือโอกาสไปร่วมทัวร์กับเขาด้วยสวัสดีครับคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคและนี่คือรายการสิงห์ Road to Baku สำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนอกเมืองบากูกันบ้างนะครับขอบอกว่ามีแต่ที่แจ่มๆทั้งนั้นเลยครับไปชมกันเลยเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีชาวไทยที่มาเจอกันที่บากูนะครับเราบุ๊กทัวร์มาแบบไพรเวททัวร์ที่แรกที่เรามาเที่ยวกันเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวพื้นเมืองของที่นี่นะครับที่นี่แดดไม่ร้อนมากนะครับแต่ว่าไอติมก็เป็นอะไรที่อร่อยเสมอโอเคหลังจากเราเที่ยวที่แรกที่มิวเซียมนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่จริงกันเป็นที่ต่อไปครับผมเป็นเครื่องดนตรีสมัยโบราณนะครับแล้วก็แดนมาด้วยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเราเสียค่าบัตรพันเราเสียค่าบำรุงนะครับค่าบัตร10มนัสซื้อประมาณ200บาทนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีการเข้าไปชมที่มิวเซียมก่อนซึ่งจะเป็นแบบจำลองที่เขาจะอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ก่อนที่จะขึ้นมาดูของจริงบนนี้นะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยด้านนึงนี่ก็จะเป็นถ้ำแล้วก็เป็นเขาหินที่คนโบราณที่นี่เคยอาศัยอยู่นะครับเคยมีรอยขีดเขียนอะไรต่างๆถ้าคนที่สนใจนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยก็คือวิวฮะวิวด้านซ้ายนี่แบบสวยงามมากอะ Amazing หลังจบที่แรกเราก็ต้องมาเปลี่ยนรถเพื่อจะไปดูโคนเหลือนที่นี่นะครับจากเบนซ์นะเปลี่ยนมานิดนึงสไตล์นี้ฮะแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากรถตู้เบนซ์มาเป็นรถซิ่งทำไมเราต้องเปลี่ยนรถนะนั่งสบายๆอย่างนี้เพราะเหตุนี้นี่เองนะถนนเป็นแบบว่า Amazing มาก Amazing มากโกเย็นเจี๊ยบคือต้องบอกว่ามันเย็นเจี๊ยบมากเลยนะตอนแรกนึกว่าจะร้อนมันเดือดบุ๋งๆแต่ไม่ใช่เดือดนะมันแบบมันเย็นอ่ะไม่รู้มันเย็นยังไงเพราะอะไรกินน้ำมันไหมกินน้ำมันแก๊สน้ำมันแก๊สแล้วก็น้ำผสมกันไปก่อนมีเล็กแล้วก็มีใหญ่ที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับโอเคหลังจากที่เราไปเที่ยวนอกเมืองในช่วงเช้ามาแล้วนะครับเราก็กลับเข้ามาในตัวเมืองบากูเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับฮัลโหลใส่น้ำแข็งสไตล์ไทยแลนด์ Thank you มาที่นี่ก็ไม่ค่อยได้กินน้ำแข็งนะครับแต่ว่าร้านนี้ขอน้ำแข็งแล้วแบบได้แล้วก็เย็นชื่นใจสุดๆครับเป็นซอสโยเกิร์ตอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบดารุงเนื้อแกะร้านนี้กินยับเช็คบิลออกมานิดเดียวนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอาหารอร่อยราคาไม่แพงบรรยากาศสุดยอดเพราะนั้นร้านนี้ก็ต้องแวะมาครับดอร์มาดอร์มา delicious
หลังจากกินอิ่มนอนหลับเราก็มาเที่ยวกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดไฟไหม้และนี่ก็คือ Fire Temple ว้าวที่ Fire Temple เนี่ยก็จะมีห้องต่างๆที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์อธิบายประวัติศาสตร์อะไรตามห้องเล็กๆในช่องเหล่านี้นะครับซึ่งไกด์เราก็จะอธิบายให้ฟังครับและที่ท่องเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้นี่ก็คือ Burning Mountain เราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าภูเขาไฟไหม้มันจะเป็นยังไงกันนะฮะลมเย็นๆอากาศดีๆมาผิงไฟกันแบบปุ่นๆนี่ก็เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วแบตก็จะมาหมดที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอร่ำลาไปกับการเดย์ทริปทัวร์อาเซอร์ไบจานของเราวันนี้นะครับแค่นี้ที่นี่อาเซอร์ไบจานแลนด์ออฟไฟร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดี ครับผมอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเสื้อยืดฉลองแชมป์ยูโรป้าลีกตัวนี้นะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามหรือ Subscribe นะครับที่ YouTube Channel ของผมเบียร์สุภโชคด้วยครับขอบคุณมากครับ